บักกะบูดอททีวีที่ประเทศไทยและรูปนี้ขอบอกเลยว่าแอบถ่ายโอ้แอบถ่าย
네, 저그 기도하시는 분들 제 사, 제 사이에 제가 그냥 들어가서 ค่ะ카메라맨이 멀리서 이렇게 몰래 찍었어요. ต้องบอกว่ามีคนติดตามผลงานของคุณมานานมากแล้วเนี่ย
아, 네, 그것도 알고 있죠. 시티 버나니가 뒤따라와 두어요. 내가 니그 팝 셋 랩. 라고 빨리 팝 셋 더 빨리 와. 네, 팝 셋 더 빨리 와. 니가 아니, 그럼 니가 더 심해. 와. มันช่างแตกต่างกับเมื่อกี้โดยสิ้นเชิง เมื่อกี้มีหนวดนั่งรถเต็มนั่งแบบอันนี้มีเด็กแบบดูอบอุ่นมากแต่ละภาพมันแตกต่างกันใช่ใช่ใช่นี่มุสลิมทั้งสามสิบมุสลิมใช่ไหมอันนี้คือใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันของเขาครับว้าชอบดูแลเด็กเด็กอายุเท่าไหร่รักเด็กเด็กต่ำกว่า18รักไหมครับ18ใช่คือมุสลิมเลยครับคือต่ำกว่า18ใช่เออเดี๋ยวจะแซงกันแล้วนะเนี่ยในฮอนี่มีใครต่ำกว่า18หรือเปล่าสองคนจะมาสองคนรู้อ่านี่ต่ำกว่า18เยอะนะฮะเออชอบชอบนะเวลาที่อยู่กับเด็กเล่นกับเด็กรู้สึกไงบ้างอ่าผมก็ชอบอ่ะคือ사실 의사소통이 잘 안 되니까 그런 게 좀 어렵긴 한데 그래도 보려고 하는 것 같아서 저도 좀 마음이 깨끗해지고 순수해지는 것 같고 아이들하고 있을 때 참 즐거워요.เขาบอกว่าสรุปแล้วก็น่ารักเพราะว่าเวลาคุยสื่อสารเด็กๆค่ะบางทีเราก็อาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เด็กกำลังพูดถูกไหมคะแต่เขาพยายามมองโลกในแง่ที่เด็กคนนั้นมองอยู่ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกเพียวไปด้วยบริสุทธิ์ไปด้วยเพราะว่าเด็กๆเขายังบริสุทธิ์แล้วก็น่ารักไปค่ะเด็กๆเหมือนฟองน้ำนะครับให้อะไรก็ซึมซับหมด นะฮะแต่เด็กไทยบางคนไม่เป็นนะครับทั้งคนก็ไม่เป็นครับครับจริงๆแล้วบอกว่าเราได้เห็นหลากหลายบุคลิกของคุณจริงๆแล้วคุณเป็นคนแบบไหนครับเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าเราได้เห็นหลากหลายบุคลิกของคุณจริงๆแล้วคุณเป็นคนแบบไหนครับเนี่ยจริงๆแล้วบอกว่าเราได้เห็นหลากหลายบุคลิกของคุณจริงๆแล้วคุณเป็นคนแบบไหนครับเนี่ยจริงๆแล้วบอกว่าเราได้เห็นหลากหลายบุคลิกของคุณจริงๆแล้วคุณเป็นคนแบบไหนครับเนี่ยจริงๆแล้วบอกว่าเราได้เห็นหลากหลายบุคลิกของคุณจริงๆแล
ขาอาจจะเป็นผู้ชายที่그러니까막친절하고다정하고보다는좀무뚝뚝하고그런편이에요เขาอาจจะเป็นผู้ชายที่ไม่ต้องมัวขนาดที่คนคิดไว้คือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเงียบๆไม่ค่อยได้พูดอะไรเยอะค่ะคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนแบบสวีทไนท์ใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่เป็นผู้ชายแบบนั้นโอเควันนี้เรามีวิดีโอมาให้ดูด้วยนะฮะเป็น VTR นะฮะในคลิปนะครับป้าฉันไม่ได้ทำสิ่งนี้นะเฮ้ยเราไม่รู้ว่าคุณทำอะไรเราไม่รู้ว่าคุณทำอะไรฉัน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 ไม่รู้ว่าคุณทำงานร่วมกับคุณปงอยู่
นะฮะทั้งสองนี่ต้องบอกว่าสนิทกันมากเข้าขากันมากทั้งในจอแล้วก็นอกจอเลยทีเดียวเด้อ친해요지금뭐엊그제도연락하고친하게지내고있고아오늘아마공유형은서울에서가자회를하고있을텐데제가못가서미안하다고태국일정때문에뭐그런얘기도나왔고요2วันก่อนก็ติดต่อกันค่ะคุยกันบ่อยสนิทกันจริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้ที่โซอะค่ะที่กรุงโซคุณคงอยู่น่าจะมีงานก็เลยส่งไปเสร็จไปบอกขอโทษที่ไม่ได้ไปร่วมด้วยอ๋อจริงๆจะมาด้วยเหรอคุณคงไม่ได้ไปที่งานคุณคงอยู่ในเกาหลีเพราะว่าคุณคงอยู่นี่แต่저냉장고가되게신기하더라고요손으로이렇게뭘쓰면써지는그신기한냉장고เนี่ยค่ะคือมันดีมากตรงที่ว่าเขียนโน้ตได้ด้วยบนหน้าจออันนี้คือตู้เย็นนะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีน LED ตรงตู้เย็นแล้วก็เขียนได้แล้วฉันก็ทุกเกมีพาวเวอร์แล้วก็เลยเขียนว่าก็มีโม่นี่คือผมจะสะบัดเลยเขียนไว้เป็นคนเขียนก่อนอ๋ออ๋อพาโบแปลว่าโม่ไงครับก็เดี๋ยวทำทัชสกรีนอะรูปต่อไปอันนี้คือคงยองนี่จะทักก่อนมาเสียคือคงยองก็เลยเปลี่ยนครับเขียนว่าอย่ามาพูดหัวใจแล้วก็ทุกเกมีเพราะว่าก๊อปปี้นะคะแล้วจบเพราะว่าจุ๊บอ๋อคือตอนแรกคุณตอนแรกเขียนก่อนว่าก๊อปปี้โง่และคุณกงอยู่ก็มาแก้ใช่ใช่อ๋อมาจะชุกเก็บบอลส์ยกชีวิตท่องดาวเลยเป็นพี่ไงคะมีจุ๊บด้วยจุ๊บค่ะจุ๊บ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 เป็นอะไรสักอย่างนึงสำหรับคุณคุณจะเปลี่ยนไปได้ไหมคือ군대에있을때부터참인연이있어서군시절때도저를굉장히잘챙겨줬던좋은형이고요또이번에도깨비라는좋은작품통해서같이연기하면서더우정이많이쌓여서굉장히좋습니다เป็นพี่ที่ดีมากเพราะว่าเจอกันตั้งแต่อยู่ในโกงอะค่ะตอนที่ไปเกณฑ์ทหารค่ะพอดีอยู่ในโกงด้วยกันเดียวกันนะคะแล้วตอนนั้นคือคุณคงอยู่ดูแลคุณดงตั้งแต่ในโกงอะค่ะแล้วคือโชคดีมากที่ได้มาร่วมงานก็เล่นด้วยกันนะคะคือเขาคอยดูแลเป็นพี่ที่ดีมากคือเฟรนด์ชิพของเขาอะค่ะเป็นดีมากจริงจริงไม่แน่ครับคุณกงอยู่อาจจะชื่นชอบตอนที่คุณเป็นดีเจในโกงก็ได้군대에서근데계급차이가되게많이났어요그래서그냥형이저를좀많이일반적으로챙겨주는그런예입장이었죠그เวลาเข้าไปในกรมอะค่ะในกรมเกาหลีเขาจะมีระดับแต่ละไม่เหมือนกันแล้วคือห่างกันมากแต่คือคนคงอยู่อะค่ะดูแลกันดีมากเลยอ๋อแน่ดูแลกันดีมากๆเลยตอนนี้ก็เลยสนิทกันเลยนะครับเด้อ기회가또언제올지모르겠지만언제가됐던꼭다시한번같이연기했으면좋겠습니다ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีโอกาสอีกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าโอกาสก็อยากร่วมงานอีกครั้งด้วยกันนะคะแฟนๆก็อยากได้ร่วมงานด้วยกันครับได้เคยมีแกล้งอะไรกันไหมครับมันยิ่งดุริชนะโซ่จำนวนด้วยไหมใช่จำนวนเยอะมากเลยแกล้งกันเยอะมากแต่ชูโร่제가놀리고형은그냥좀이렇게받아주고그래요คุณโนบุจะเป็นคนแกล้งเยอะกว่าอ๋ออะไรที่คิดว่าแสบสุดคือสดไงคือขออภัยสมมติแล้วกันให้เขาคิดก่อนเพราะว่ามันสดมากเราคุยดูคุยชิมแล้วเส้นก็คุยสิงั้นพี่กับแฟนคลับคุยกันก่อนเออชอบคุยเราคุยสักหนึ่งคุณดูให้คิดก่อนเพราะมันสดมากนะฮะเดี๋ยวบอกว่าแกล้งเยอะพอยกตัวอย่างได้ไหมครับเสียงก็อย่างนั้นเลยแต่มันเยอะมากจริงเดี๋ยวไว้ค่อยไปติดตามเชื่อว่าแฟนคลับน่าจะรู้อยู่แล้ว